สวัสดีค่ะทุกคนต้าเจียเหาวันนี้นะคะผมก็จะมาแชร์10ประโยคภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้ได้ทุกวันค่ะอังฟังต้าเจียค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะถ้าหากยังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนสักนิดนึงนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเมื่อทุกคนดูคลิปนี้จบค่ะก็จะสามารถออกเสียงไปตามๆกันได้แล้วก็จะสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกับประโยคแรกเดี๋ยวขอเป็นที่นั่งแป๊บทำไมมันไม่กลางกล้องเอาตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้แหละ5 4 3 2เอาค่ะมาเริ่มประโยคแรกกันเลยนะคะประโยคแรกนะคะคือ你叫什么名字你叫什么名字ในประโยคนี้นะคะจะแปลว่าคุณชื่อว่าอะไรหรือว่าเธอชื่อว่าอะไรเรามาแยกคำกันดูค่ะคำว่า你ในที่นะคะจะแปลว่าเธอหรือแปลว่าคุณนะคะเจ้าแปลว่าชื่อค่ะ什么แปลว่าอะไรและหมิงจื่อก็แปลว่าชื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นคำนามมาขยายประโยคเพื่อให้ประโยคเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าต้องการถามชื่อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหนีเจี้ยวเฉินมาหมิงจื่อก็เลยแปลว่าคุณน่ะชื่ออะไรนั่นเองค่ะสามารถย่อสั้นๆได้ค่ะว่าหนีเจี้ยวเฉินมาหนีเจี้ยวเฉินมาเพราะว่าคำว่าเจี้ยวในที่นี้นะคะก็เป็นเวิร์บอยู่แล้วว่าแปลว่าชื่อนั่นเองค่ะหนีเจี้ยวเฉินมาหนีเจี้ยวเฉินมาหมิงจื่อได้หมดเลยค่ะแปลว่าคุณชื่ออะไรและเมื่อเรานะคะต้องการตอบกลับไปว่าเราชื่ออะไรง่ายๆเลยค่ะก็ตอบว่าฉันชื่อจุดๆๆใช่ไหมคะในที่นี้ค่ะภาษาจีนคำว่าฉันเรียกว่าหว่อนะคะหว่อเจี้ยวแปลว่าชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อของเราได้เลยค่ะหว่อเจี้ยวฟงคำถาม你叫什么名字คำตอบ我叫峰ลองเอาไปใช้กันดูนะคะต่อไปค่ะมาขึ้นประโยคที่2กันเลยนะคะประโยคที่2คือ我是泰国人我是泰国人แปลว่าฉันเป็นคนไทยนั่นเองค่ะ我อย่างที่ฟังบอกนะคะแปลว่าฉันใช่ไหมคะ是คือ is am are เหมือนเป็นอยู่คือเลยค่ะ泰国人แปลว่าคนไทยเพราะฉะนั้น我是泰国人แปลว่าฉันเป็นคนไทยนั่นเองค่ะเผื่อเราไปแชทบอกใครนะคะประโยคที่3ค่ะ我们走吧我们走吧ในที่นี้แปลว่าพวกเราไปกันเถอะนะคะ我们แปลว่าพวกเรา走แปลว่าไปมัน let's go เลยค่ะปะก็เป็นหางเสียงในการเชิญชวนนะคะเหมือนคำว่าเถอะในภาษาไทยนั่นเองเพราะฉะนั้น我们走吧เลยแปลว่าพวกเราไปกันเถอะอย่างนี้ค่ะต่อไปค่ะประโยคที่4 我爱你我爱你ทุกคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินกับประโยคนี้มากๆเลยใช่ไหมคะหัวไอ้นี่เนี่ยแปลว่าฉันรักเธอค่ะมาจากคำว่าหัวที่แปลว่าฉันไอ้แปลว่ารักนี่แปลว่าเธอหัวไอ้นี่แปลว่าฉันรักเธอเนาะหัวไอ้นี่นะคะคำนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยเนาะฟองก็ไม่ค่อยมีใครใช้กับฟองเท่าไหร่นะขอโทษประโยคที่5ค่ะประโยคที่5หนีเจียใจหนาหลีหนีเจียใจหนาหลีนะคะประโยคนี้จะแปลว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนหรอเพราะว่าหนีเจียแปลว่าบ้านของคุณค่ะหรือบ้านของเธอเนาะหนีเจียใจแปลว่าอยู่หนาหลีแปลว่าที่ไหนค่ะเพราะฉะนั้นหนีเจียใจหนาหลีเลยแปลว่าบ้านของคุณอยู่ที่ไหนประโยคที่6ค่ะหนีฉีฮวานชื่อฉันเหมอหนี่สีฮวานชื่อเฉินเหม่อแปลว่าคุณชอบกินอะไรนะคะหนี่แปลว่าเธอสีฮวานแปลว่าชอบชื่อแปลว่ากินเฉินเหม่อแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นหนี่สีฮวานชื่อเฉินเหม่อก็เลยแปลว่าคุณน่ะชอบกินอะไรนั่นเองค่ะไปค่ะประโยคที่7แล้วค่ะ现在几点了现在几点了现在นะคะแปลว่าตอนนี้จีเตียนกี่โมงเลแปลว่าแล้วเซียนจ่ายจีเตียนเลยก็เลยแปลว่าตอนนี้กี่โมงแล้วค่ะต่อไปค่ะประโยคที่8ฉันมาชิโฮถ้าฟงจำไม่ผิดนะเหมือนคำนี้ฟงอ่ะเคยพูดไปใน10วลีฮิตจากซีรีส์จีนนะคะฉันมาชิโฮนะคะก็แปลว่าเมื่อไหร่ต่อไปค่ะประโยคที่9เออแล้วมาเออแล้วมาแปลว่าหิวหรือยังค่ะเออแปลว่าหิวเลแปลว่าแล้วใช่ไหมคะมาก็คือไหมหิวแล้วไหมใช่ไหมคะก็คือหิวหรือยังนั่นแหละค่ะเออเรามาถ้าเราจะเสริมไปว่าเธอหิวยังอ่ะก็เพิ่มประธานเข้าไปข้างหน้าแค่นั้นเองค่ะเป็นหนีเออเรามาหนีเออเรามาเธอหิวหรือยัง
ต่อไปค่ะประโยคสุดท้ายแล้วนะประโยคสุดท้ายก็คือเติ่งอีเซียเติ่งอีเซียนะคะในที่นี้แปลว่ารอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเพราะคำว่าเติ่งเนี่ยค่ะแปลว่ารออีเซียนะคะจะแปลว่าสักครู่หรือว่าสักหน่อยจะเกี่ยวกับเวลาค่ะเพราะฉะนั้นเติ่งอีเซียรอสักครู่รอแป๊บนึงนั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ10ประโยคนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถือว่าเป็นการซ้อมก่อนที่จะไปเที่ยวที่ประเทศจีนเนาะยังไงภายในปีหน้าก็น่าจะเปิดแหละเนาะหรือว่าตอนนี้ค่ะถ้าเรายังไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมเราก็สามารถฝึกพูดในกระจกพูดกับตัวเองไปก่อนหรือว่าถ้าใครเป็นติ่งจีนใช่ไหมคะเข้าทางเลยค่ะเราสามารถไปเม้นหรือไปอะไรในสิ่งที่เราชื่นชอบได้ค่ะสำหรับผู้ที่นะคะสนใจเรียนภาษาจีนกับฟงนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามในแฟนเพจได้เหมือนเดิมเลยนะคะคำถามยอดฮิตมากๆเลยค่ะชอบถามกันว่าแบบภาษาจีนควรเริ่มเรียนจากอะไรนะคะฟงก็มีคำตอบให้เรียบร้อยแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ค่ะก็คือว่าภาษาจีนเนี่ยควรเริ่มเรียนจากพินอินนะคะพินอินคืออะไรก็สามารถไปดูได้ในคลิปนั้นเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะ我先走了再见